สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับพักรวมไทยสร้างชาตินะครับได้เตรียมนำเอากลยุทธ์การชูพลเอกประยุทธ์มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่า2บิกรวมไทยสร้างชาติเข้มพื้นที่กทมกระตุ้นว่าที่ผู้สมัครชูกลยุทธ์ปลุกกระแสบิก๊กตู่ เนื้อหาใจความเนี่ยบอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าหลังจากที่พักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยได้มีการวางตัวว่าที่ผู้สมัครสสของพรรคเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับพีรพันธ์สารีรัตวิภาคซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็เอกอัคพร้อมผ่านเลขาธิการพรรคเนี่ยจะลงพื้นที่เพื่อไปตรวจการบ้านของว่าที่ผู้สมัครสสกทมในทุกเขตยอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนทําพื้นที่ให้เข้มแข็งมากที่สุดพร้อมกับเน้นย้ํา ให้ว่าที่ผู้สมัครต้องลงไปคลุกคลีกับชาวบ้านด้วยนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับพีรพันธ์กับเอกนัทเนี่ยเคยเป็นสสกทมมาก่อนเพราะฉะนั้นรู้ดีครับว่าคนกรุงเทพต้องการอะไรคนกรุงเทพไม่ชอบอะไรซึ่งประสบการณ์ตรงนี้นะครับจะสามารถช่วยให้ว่าที่ผู้สมัครของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับความไว้วางใจจากชาวกรุงเทพมหานครให้เข้าไปทําหน้าที่ เป็นสสได้มากขึ้นนะครับล่าสุดครับรายงานข่าวจากพรครวมไทยสร้างชาติบอกว่าเอกนัทได้ประเดิมลงพื้นที่เขตบางกะปิร่วมกับทิติพัฒน์โชตเดชาชัยนันท์ซึ่งเคยเป็นสสกทบเขตบางกะปิไปแล้วนะครับปรากฏว่าจ,จากการลงพื้นที่เนี่ยนะครับมีเสียงตอบรับอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่เขตบางกะปิ และขณะนี้กระแสภายในพื้นที่กทมของพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเริ่มดีขึ้นมากนะครับหลังจากที่มีการเปิดตัวพร้อมกับมีการติดป้ายว่าที่ผู้สมัครสสอโดยแกนนําของพักมั่นใจครับว่าความนิยมในตัวของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยยังมีอยู่เยอะนะครับและสามารถที่จะทําให้กลายเป็นคะแนนของพักได้ในที่สุดที่สําคัญนะครับพักรวมไทยสร้างชาติได้วางกลยุทธ์การหาเสียงในพื้นที่กทมช่วงการเลือกตั้งเอาไว้แล้วนะครับซึ่ง หลังประกาศเขตเลือกตั้งว่าที่ผู้สมัครสสกทมของพรรครวมไทยสร้างชาติก็พร้อมแล้วครับที่จะลงพื้นที่หาเสียงอย่างเต็มรูปแบบนะครับ